ก็บังเอิญเจออะไร1เม็ดอันนี้คืออะไรคะเจอซีสตรงเนี้ยเข้าไปเนี่ยก้อนเนี้ยเห็นไหมสะดุ้งเลยนะคะก้อนเนี้ยค่ะตรงนี้นักวินทราบที่ทำให้ขามีปัญหาตรงนี้นี่ผ่าตัดไม่ได้นะครับอันตรายนะครับหมอบอกว่าฮานวินหมอบอกถ้าไม่เจ็บก็ไม่ต้องผ่าไม่เจ็บไม่ต้องผ่าแต่โชคดีที่ไม่ไปผ่าเพราะตรงเนี้ยมันเป็นเส้นประสาทที่คุมข้างล่างคุมขาช่วงคุมขานะคะเนี่ยก้อนเนี้ยเนี่ยลองจับด้ามอันนี้ดูมาเห็นเลยจะรู้เลยไม่ต้องจับเห็นเลยว่ามันเริ่มปวดจับด้ามไม้แล้วเนี่ยค่ะกึกกึกทีนี้ใช่มันจะรู้เลยว่าก้อนใหญ่แค่ไหนก้อนลึกแค่ไหนให้มันออกไปได้ไหมคะซีดก้อนนี้มันไม่ออกแต่มันจะฝ่อไปเล็กลงบางลงเรื่อยๆจนกระทั่งหายไปรวมทั้งปรับเรื่องอาหารนิดนึงนะคะอาหารที่มันเป็นมันของทอดของชุบแป้งทอดก็ไม่ทานค่ะของมันของทอดนะคะอะไรมันต่างๆพวกชุบแป้งทอดด้วยถ้าแบบขูดอย่างเงี้ยอาทิตย์ละ1ครั้งซีดใช่ไหมคะที่มันจะเล็กลงไปเรื่อยๆมีโอกาสที่จะไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดดีใจกับนวินด้วยเอาคุณสาคุณอริชาค่ะอธิชาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอธิชามีปัญหาอะไรคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะนักข่าวลอยด้วยค่ะสวัสดีค่ะดีใจค่ะเป็นยังไงครับคุณอธิชาเป็นยังไงครับเนี่ยอาการอะไรนะคะมีอาการอะไรบ้างครับตอนนี้เนี่ยค่ะเป็นที่หัวไหล่นะคะจนถึงปลายนิ้วมือด้านขวาน่ะค่ะหัวไหล่เป็นอะไรไหล่ข้างขวาใช่ไหมคะมือชาหรืออะไรคะเป็นมือชายิบเลยค่ะเหมือนเราเนี่ยเอามือเราสุ่มไปในถังน้ำแข็งอะค่ะยืมมือยืมมือแล้ววินปิ๊บแป๊บเลยคุณอาทิชาเป็นมานานแค่ไหนแล้วครับค่ะเป็นมาประมาณเกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วแล้วพอมันแล้วรู้สาเหตุไหมฮะหรือว่าอยู่ดีๆก็เป็นเลยเป็นปวดที่หัวไหล่ก่อนปวดแล้วที่ก็ลามไปถึงปลายนิ้วเลยถูกไหมฮะงานอาชีพถึงปลายนิ้วเลยนะคะอันนี้ทำงานใช้คอมป่ะฮะเนี่ยเคยไปหาหมอที่คลินที่โรงพยาบาลนะคะค่ะหมอบอกว่าเป็นปลายประสาทอักเสบค่ะแล้วเขาก็ฉีดยาให้ที่ข้อมือค่ะค่ะฉีดให้แล้วก็หายไปประมาณ2เดือนครับปลายประสาทแล้วก็กลับมาเป็นใหม่โอ้พอได้ไหมคะอาจารย์อย่างนี้กลัวซาพอจะขูดได้ไหมคะปลายประสาทอักเสบขออนุญาตวินิจฉัยโรคกันคนละโรคละกันโอเคได้ถ้าอันนี้คือหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะหมอนรองกระดูกคอ7ข้อตรงนี้มันจะมีเส้นประสาทที่ไปหมดเลยนะคะไปที่ฝ่ามือต้องดูว่าอาชีพอะไรแล้วก็ทำงานที่ทำให้เกิดการกดทับแถวนี้หรือเปล่าหรือว่าศีรษะเคยกระแทกอะไรรุนแรงไหมครับโอเคคุณอธิชามีอะไรอย่างที่อาจารย์พูดไหมสาเหตุค่ะต้องทราบสาเหตุคุณอธิชาประกอบอาชีพอะไรบอกได้ไหมครับเป็นแม่บ้านค่ะเป็นคุณแม่บ้านยกของหนักอะไรไหมคะยกค่ะยกกรงพวกกรงสุนัขกรงแมวที่ลูกเลี้ยงไว้นะคะโอ้โหยกลูกนะลูกเอาให้ลูกยกเองละค่ะหนักไหมคะเราก็คิดไม่ถึงบางทีได้ยกเนี่ยคือตัวแมวก็อยู่ในกรงแล้วเราก็ยกทั้งกรงสุนัขคืออดไม่ได้รู้เลยอดไม่ได้ทำงานบ้านใช่ไหมคะอ้าวแทนที่จะให้ออกมาก่อนแล้วเราไปยกงั้นค่ะงั้นใช้ลูกกลับมาให้มาขูดไหล่ให้แม่ขูดก็คือต้องขูดตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยเราจะต้องขูดต้นคอเสร็จแล้วก็มาข้างคอแล้วก็ไปหาหัวไหล่ทีนี้ก็ขูดแขนทั้งหมดโดยเฉพาะไปถึงปลายมือปลายประสาทอักเสบเป็นการแก้ที่ปลายเหตุกอซาจะแก้ต้นเหตุเสมอคือ7ข้อที่ต้นคอ7ข้อที่ต้นคอ7ข้อที่ต้นคอนะคะตั้งแต่ท้ายทอยลงมาเลยโอเคแล้วก็มาด้านข้างคอเป็นต้นเหตุไปครับมาถึงหัวไหล่ขูดไปเลยนะคะลงไปแขนแล้วไปถึงฝ่ามือจานขูดโชว์หน่อยสักทีนะฮะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็มาด้านข้างคอขูดแล้วก็ไล่ลงมานะคะแล้วก็ต้นแขนต้นไล่แขนด้วยนะคะแขนด้วยค่ะเพราะว่ามันไปถึงปลายมือเลยเพราะเส้นประสาทจากตรงนี้ต้องให้ลงหันหน้าขูดไปเรื่อยๆน้ำหวินช่วยเป็นแบบหน่อยนี่ค่ะลงมามือวางที่ขาค่ะอาจารย์คะที่เป็นเนี่ยนะคะแล้วสังเกตดูกดดูใต้ตรงบริเวณรักแร้เราเนี่ยกดเข้าไปลึกๆเนี่ยนะคะมันจะมีเส้นที่เราปวดนะคะเส้นค่ะค่ะมันมาจากคอค่ะต้นเหตุเลยคือเส้นประสาทเนี่ยมันมาจากที่คอนะคะของเราจะแก้ที่สาเหตุค่ะเอาพิษก็ฝ่ามือ
แต่ต้นเหตุต้นเหตุกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ลากลงมานี่ขูดพิษออกค่ะขูดให้มันออกไปนะคะตั้งแต่หัวไหล่ลงไปเนี่ยค่ะไปจนยันปลายมือเลยปลายมือเลยเย็นนี้เอาลูกมาขูดให้นะคะไปซื้อน้ำมันมะพร้าวเลยค่ะเจ้าของสุนัขกับแมวแล้วเจ้าของกรงพวกนั้นล่ะค่ะต้องมาขูดให้แม่บ้างอะไรบ้างแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องยกของหนักอีกนะคะแนะนำให้ยกมาด้านหน้าอย่ายกข้างซ้ายข้างขวาอะไรเงี้ยจะทำให้เราเกิดโรคนี้อีกต้องยกมาตรงๆให้น้ำหนักมันเท่ากันให้มันสมดุลใช่แล้วก็อย่าเอาหลังไปหมายว่าให้ยกด้วยต้นขาเขามีท่าหลายๆอย่างนะคะที่เรายกด้วยต้นขาอย่าไปเอาหลังยกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะปวดหลังเรียกไม่ได้ค่ะใช้คอใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆอ่ะตรงไหนก็ตรงที่มีปัญหาเนี่ยนะคะขูดเลยค่ะไททอยตรงกระดูก7เส้นที่อยู่ตรงต้นคอเราอะค่ะไอ้7ข้อ7เส้น7ข้อที่อยู่ต้นคอเราเพราะว่ามันเราไม่ได้ขูดแรงไงคะนะคะขูดเบาๆไปให้แดงมันขึ้นให้แดงมันขึ้นแล้วด้วยที่แบบพิษอยู่ไกลไหมคะเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรคะค่ะคุณอริชาอยู่แถวไหนคะอ๋ออยู่แถวสายไหมค่ะอุ้ยไม่ไกลอยู่ถ้ามีโอกาสก็ไปที่พุทธเวสได้แต่ให้โทรไปก่อนนะคะหรือพรุ่งนี้ก็ได้จะไปเรียนอ๋อเอาอย่างนี้ค่ะที่ไหนคะที่คลินิกพุทธเวสไปโทรไปก็ได้นะคะเดี๋ยวใหม่ให้รายละเอียดคลินิกพุทธเวสบนหน้าจอนะคะคุณอริชาเดี๋ยวจดไว้แล้วเดี๋ยวโทรเข้าไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะหอยมีอีกสายเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะคุณธนามาเลยสวัสดีค่ะคุณธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามเพราะว่าช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยก็คือใช้ยกของมากนะฮะทุกบ้านเลยปวดเข่าครับปวดเข่าปวดหัวเข่าแต่พวกเขาข้างซ้ายข้างเดียวด้วยค่ะค่ะจะถามวิธีทางการได้วิธีที่จะปวดซ้ายเราจะปวดซ้ายแบบไหนครับก็ขูดลงไปบนเข่าอะค่ะเจ็บตรงไหนก็ขูดตรงนั้นนะคะแล้วก็ขูดให้รอบเข่าครับคงจะเหมือนกับที่คุณหลูหลาบเจ็บเราจะขูดลงหรือขูดขึ้นอะไรเงี้ยได้หมดนะคะขูดลงก่อนจริงๆแล้วเนี่ยการขูดลงหรือขูดขึ้นถ้าเราไม่รู้เลยนะคะทำไม่ผิดเพราะทำแล้วไม่ผิดเพราะว่าเลือดเราเนี่ยไหลเวียนทั้งขึ้นทั้งลงครับค่ะค่ะเอาอย่างนี้ค่ะใหม่เห็นที่อาจารย์ขูดให้คุณหลูหลาเมื่อสักครู่นี้ยังจำได้อยู่คือรอบๆหัวเข่าเราก่อนนะคะขูดลงมาค่ะจึง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 แล้วก็รอบๆที่เป็นสะบะลูกสะบ้าลูกสะบ้านะคะแล้วก็ขูดไปบนลูกสะบ้าด้วยบนกระดูกบนได้เลยด้วยกระดูกที่ปกติที่คุณไม่ได้ไปใส่น็อตใส่ผ่าตัดอะไรมานะคะนะคะคุณนาค่ะโอเคครับนั่นแหละค่ะขูดน้ำมันขอเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าน้ำมันที่ใช้นอกจากน้ำมันข้าวเราใช้น้ำมันงาได้ไหมครับอาจารย์ได้หมดเลยค่ะยกเว้นที่ไม่ได้ใส่เมทอนกาลบูนพินเสนนะคะไม่ร้อนยาหม่องไม่ได้นะคะเพราะมันจะเบิร์นมันจะไหม้อะค่ะอย่าให้มันเป็นพวกยาร้อนๆยาหม่องยาอะไรเงี้ยแล้วก็ขูดรอบๆหัวเข่าเราเลยค่ะนะคะน้ำมันมะกอกก็ได้มันจะไม่ขึ้นแดงมากแต่ก็โอเคค่ะเป็นไงลองดูนะครับอยากให้คุณธนาได้แล้วให้หายนะคะอยากแล้วมันไม่ยากขูดเองค่ะครับเป็นกำลังใจให้ครับคุณธนาครับลองเอาช้อนกระเบื้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาช่วงนี้นะฮะแหมเดี๋ยวต้องพักโฆษณาอีกแล้วช่วงหน้าจะกลับมาเปิดสายกันต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับค่ะ